มาเริ่มกันที่เกมฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรกันวันนี้นะครับคู่เอกนั้นเยอรมนีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิตาลีนะครับเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมสำหรับศึกยูโร2016ค่ำคืนวันนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจเวลา 1:40 ที่สนามอาริอันส์อารีนานะครับทีมชาติเยอรมนีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติอิตาลีนะครับโดยความพร้อมล่าสุดของฝั่งทีมอินซีเล็กเจ้าบ้านเยอรมันนะครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นจากเกมที่แล้วเดี๋ยวที่สโคดานมุสตาฟีนะครับกองหลังจากบาเลนเซียน่าจะได้จับคู่กับโจนาธานทาส่วนแนวรุกนะครับน่าจะใช้ตัวของจูเลียนดักซ์เลอร์นะครับคาริมเบนเบลารีนะครับและมาริโอเกเซ่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นแนวรุกตัวหลักนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนคืออิตาลีนะครับชุดนี้ไม่มีจอร์โจเครินีมาโกวาเรติที่ถอนตัวออกไปนะครับซึ่งน่าจะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะได้รับโอกาสลงอย่างเช่นเฟเดริโกเบดาเดสกี้นะครับนารุกยังใช้โรเดนโซเอ็นซีเย่นะครับซิมูเน่ซาซาและสเตฟานเอชเวอรี่เป็นตัวยืนนะครับ